ผมเพิ่งได้ไปกินข้าวกับเพื่อนสนิทที่เป็นคนลาวมาในบทสนทนาวันนั้นเนี่ยมันมีเรื่องนึงที่ทำให้ผมแบบรู้สึกสะเทือนใจมากคือตอนที่คุยกันตอนนั้นนะครับมีวัยรุ่นโต๊ะข้างๆคุยกันเสียงดังและอยู่ดีๆก็แซวกันขึ้นมาว่าเฮ้ยทำไมแต่งตัวลาวแบบนี้เฮ้ยมึงลาวมากคือตอนนั้นผมได้ยินผมก็รู้สึกไม่ดีครับแล้วก็หวังว่าเพื่อนชาวลาวของผมคงจะไม่ได้ยินด้วยก็กินข้าวกันไปต่อแล้วผมก็คิดว่าเขาคงไม่ได้ยินหรอกแต่ก่อนจากกันวันนั้นครับอยู่ดีๆเขาก็มาถามผมว่าเฮ้ยเชนถามตรงๆนะมึงรู้สึกรังเกียจกูไหมที่มีเพื่อนเป็นคนลาวผมก็ตกใจครับแล้วก็ถามเขาว่าเฮ้ยทำไมถึงรู้สึกแบบนี้เขาบอกว่าเอาตรงๆนะนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกมานานแล้วและไม่ใช่แค่เขาที่รู้สึกครับแต่คนรอบข้างเขาก็รู้สึกแบบนี้เขาบอกว่าเขาเห็นหลายๆครั้งที่คนไทยชอบพูดแบบนี้หรือแม้กระทั่งในสื่อครับที่ปล่อยให้มีการออนแอร์คำเหล่านี้แซวกันด่ากันวันนี้ลาวหรืออะไรที่ดูไม่ดีก็จะบอกว่าลาวคือเอาจริงๆผมเป็นคนไทยผมฟังแล้วผมก็รู้สึกแย่แต่แน่นอนผมรู้ว่าคนไทยที่พูดแบบนี้หรือเคยพูดแบบนี้คงไม่ได้รู้สึกไม่ดีอะไรกับคนลาวแต่ผมหวังว่าคลิปนี้ครับจะเป็นเครื่องเตือนสติให้กับทุกคนและสื่อบางที่ที่ปล่อยให้มีการออนแอร์คำในลักษณะการบูลลี่คนลาวแบบนี้ออกมาคือคนลาวก็ดูทีวีไทยอะครับและคนลาวใน Facebook คนลาวใน TikTok คนลาวใน IG ก็มีเพื่อนเป็นคนไทยหลายๆคนแฟนเพจผมเองก็มีผู้ติดตามชาวลาวประมาณ 10% เพราะฉะนั้นคำพูดเหล่านี้มันผ่านตาพวกเขาแน่นอนและอีกสิ่งหนึ่งครับผมมองว่าประเทศลาวเขาไม่ใช่แค่ประเทศเพื่อนบ้านเราผมเคยไปประเทศลาวมาหลายครั้งนะครับแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปนั่งกินข้าวที่ร้านอาหารแล้วผมลืมเอากระเป๋าตังค์ไปด้วยสรุปคือตอนจ่ายเงินผมไม่มีเงินจ่ายเขาครับสิ่งที่คุณป้าเจ้าของร้านถามผมก็คือเฮ้ยหนูเป็นคนไทยใช่ไหมผมก็ตอบว่าใช่ครับป้าก็บอกว่าเฮ้ยถ้างั้นเดี๋ยวค่อยมาจ่ายก็ได้แล้วพอผมกลับไปเอาเงินไปจ่ายผมก็ขอบคุณป้าคนลาวคนนั้นครับป้าตอบมาประโยคนึงที่ทำให้ผมรู้สึกดีมากก็คือป้าบอกว่าไม่ต้องขอบคุณเราไม่ใช่คนอื่นคนไกลอ่ะเราเป็นพี่น้องกันทั้งนั้นไทยลาวไม่ใช่แค่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับแต่เราคือพี่น้องกันอ่ะซึ่งไม่ใช่แค่ผมไม่ใช่แค่ป้าคนลาวที่คิดแบบนี้แต่เพื่อนผมและคนลาวอีกหลายๆคนก็รู้สึกว่าคนไทยกับคนลาวเราเป็นพี่น้องกันแล้วเขาจะต้องรู้สึกแย่ขนาดไหนครับที่เขาจะต้องมาได้ยินคำพูดแบบนี้จากเราแน่นอนต่อให้เราไม่ใช่ประเทศที่เป็นพี่น้องกันเราก็ไม่ควรพูดแบบนี้และยิ่งเป็นพี่น้องกันก็ยิ่งไม่ควรพูดแบบนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามผมหวังว่าคนไทยเราจะช่วยกันตักเตือนไม่ให้คำนี้หลุดออกมาจากปากพวกเราอีกแล้วไม่ว่าจะพูดกับคนไทยด้วยกันไม่ว่าจะพูดออกไปด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามผมว่ายังไงเราก็ไม่ควรพูดประเทศใครก็รักหวังว่าพวกเราทุกคนจะช่วยกันรณรงค์เรื่องนี้ครับ